เด้ทุกคนห้องแฮมของพวกเขากับยูนี่เนาะยูติดกับห้างพันทิปเลยห้างพันทิปบางกะปิห้องแฮมเขาอยู่ด้านหลังเลยเนาะก็มีคาเฟ่เมซอนข้างในอีกตอนนี้ห้องกับรอท่าเสร็จยิ้มอยู่เนาะเล่นสองหนึ่งห้าคุณเจ้าตัวไหนนี่ทุกคนอันนี้เมนูแฮมพันทิปโฮเทลเนาะที่พวกเขามาพักกับประมาณห้องกว้างขวางดีเลยแล้วก็ห้องหอมดีเลยมีทีวีเนาะมีทีวีมีตู้เย็นเซฟแห่งมีตู้เซฟมีตู้เสื้อผ้านี่ตู้เสื้อผ้ากับกล้องควรดีดูสิเนาะทุกคนห้องน้ำกับงามดีอยู่ได้นี่มันห้องน้ำก็สะอาดดีก็จะมีอย่าซับผมอย่าแห้งตาแห้งคือว่าสะอาดมีวิวน้อยหนึ่งที่ออกไปบ่ได้มีนี่พวกเขากะจะมากินอาหารเช้าเนาะอยู่ที่ซันหกของโรงแรมพันทิปเรสเตอรันต์อันนี้มันโจจะมีโจทย์ห้องข้าวผัดมีข้าวเจ้าอันนี้มีอ่ะแกงเผ็ดแกงเผ็ดมาโบแมนหมูอย่างหมูกระเทียมที่บอกมีผัดไทยเนี่ยหรออย่างโบคุจักเลยมีไข่ดาวของมากเลยกับฮอทดอกนี่มันพวกสลัดมันจะมีจำพวกสลัดของมาทุกคนมีพวกปลาข้าวจีต่างๆพร้อมจะมีน้ำส้มถืออาหารครบเลยทุกคนดีนะมีอาหารเช้าให้พร้อม